สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกรดเกมมิ่งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Resident Evil Village นะครับผมก็หลังจากที่ทุกคนนะครับได้ดูผมเล่นรวมถึงอาจจะได้ดูสตรีมเมอร์คนอื่นเล่นไปแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงโหมดที่ยากที่สุดของภาคนี้นะครับนั่นก็คือโหมด Village of Shadow หรือว่าโหมดหมู่บ้านแห่งเงานั่นเองนะครับโดยโหมดหมู่บ้านแห่งเงานี้ครับภาค Resident Evil Village เนี่ยจะต่างจากภาคเก่าๆเล็กน้อยตรงที่ถ้าคุณซื้อแบบDeluxe Edition นะครับมันจะเปิดให้คุณเล่นเลยตั้งแต่ต้นโดยที่คุณไม่ต้องเล่นจบเกมมาก่อนนะฮะภาคเก่าๆเนี่ยเวลาจะปลดล็อกความยากที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณจะต้องเล่นจบอย่างน้อย1รอบก่อนหรือว่าบางภาคก็คือคุณต้องเล่นจบภาคที่ความยากน้อยกว่านั้น1ระดับก่อนนะครับมันถึงจะเปิดมาให้เล่นนะครับแต่ว่า Resident Evil Village เนี่ยโหมด Village of Shadow หรือหมู่บ้านแห่งเงาเนี่ยจะเปิดออกมาให้คุณเล่นได้เลยตั้งแต่ต้นโดยที่คุณไม่ต้องเล่นจบก่อน1รอบนะครับผมโดยจากที่ทุกคนรู้กันก็คือโหมด Village of Shadow เนี่ยจะเรียกแบบสั้นๆก็คือโหมดที่มีความยากสูงสุดใน Resident Evil Village ภาคนี้นั่นเองโดยข้อแตกต่างระหว่างโหมดนี้กับโหมดอื่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับข้อแรกนะครับศัตรูมีความโหดขึ้นอย่างมากคนที่เล่น Resident Evil หรือเกมทั่วไปก็พอจะรู้นะครับว่าความยากต่างระดับความยากต่างๆของเกมแต่ละเกมเนี่ยมันก็มีไว้เพื่อให้ผู้เล่นเพิ่มความท้าทายขึ้นมานะครับผมโดยผู้เล่นที่ชอบความท้าทายสูงก็จะเล่นระดับความยากสูงนะครับซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เป็นมาตรฐานที่สุดของระดับความยากต่างๆกันนั่นก็คือความโหดของศัตรูนั่นเองโดยในวิโมด Village of Shadow ใน Resident Evil Village นะครับผมศัตรูจะมีความโหดกว่าโหมดอื่นๆอย่างมากประกอบด้วย1 นะครับความแรงในการโจมตีที่มหาศาลนะฮะสำหรับโหมด Village of Shadow นะครับศัตรูธรรมดานั้นจะมีความโหดราวกับเกมในตระกูลโซเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าอะไรศัตรูธรรมดาอย่างไรแค่นะครับสามารถส่งคุณลงไปนอนได้ในการโจมตีเพียง2หรือ3ครั้งเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนที่ผมเจอไรแค่นตัวแรกนะครับผมมีเลือดเต็มนะครับและนี่ไม่ใช่เลือดเต็มแบบธรรมดานี่คือเลือดเต็มแบบที่ผ่านการอัปเกรดมาแล้วเนื่องจากเป็น New Game Plus นะครับแต่ว่าการโจมตีของไรแค่นตัวแรกก็สามารถส่งเลือดผมลงไปเข้าสู่เขตสีแดงได้โดยอย่างไม่ยากเย็นไม่เพียงแค่นั้นนะครับไม่ว่าคุณจะอัปเกรดหลอดเลือดคุณมาเยอะแค่ไหนก็ตามการโจมตีของศัตรู1ครั้งถึงแม้คุณจะกันได้แต่มันก็จะส่งเลือดของคุณเปลี่ยนโซนสีลงไปทันทีจากเขียวกลายเป็นเหลืองหรือถ้าเป็นการโจมตีของบอสถึงแม้ว่าคุณจะกันได้การโจมตีของศัตรูก็จะส่งเลือดคุณลงไปสู่โซนสีส้มหรือแม้กระทั่งสีแดงโดยทันทีนะครับผมไม่ใช่แค่นั้นนะครับความอึดของศัตรูยังมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อยกตัวอย่างเช่นในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับศัตรู1ตัวอย่างไลแคนตัวแรกถ้าคุณเล่นนิวเกมธรรมดาปืนสั้นที่ไม่ได้ผ่านการอัปเกรดอะไรมาเลยจะต้องยิงใส่ศัตรูที่เป็นไลแคนตอนต้นเกมอย่างตัวแรกนั้นกว่า20นัดถึงจะโค่นล้มมันได้นะครับโอเคแน่นอนถึงแม้ว่าคุณจะเล่นเกมแบบนิวเกมพลัสมามันอาจจะช่วยในการประหยัดกระสุนไปได้มากพอสมควรแต่นะครับถ้าศัตรูมากันเยอะๆนั่นก็ถือเป็นนรกสำหรับคุณเลยทีเดียวโหมด Village of Shadow นั้นในฉากที่ศัตรูมาจำนวนเยอะๆอาวุธของคุณนั้นอาจจะยิงศัตรูให้ตายไม่ทันกับการที่มันโถมเข้ามาก็ได้ซึ่งนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ความยากสูงมากนะครับผมไม่ใช่แค่ศัตรูธรรมดานะครับศัตรูระดับบอสก็มีความอึดสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเช่นกันยกตัวอย่างเช่นสัตว์ร้ายที่เป็นมนุษย์หมาป่าตัวใหญ่นะครับผมโดยในการเล่นนะครับผมได้ใช้ปืน Magnum Stake ซึ่งเป็น Magnum ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในเกมนั่นก็คือ 4,500 ที่อัพมาเต็มแล้วยิงสู้กับมันซึ่งผมต้องยิงมันไปเกือบ10นัดถึงจะโค่นล้มมันได้แน่นอนว่าถ้าเป็นมนุษย์หมาป่าธรรมดาก็อาจจะใช้ประมาณ5นัดนะครับในการโค่นมันนั่นหมายถึงพลังชีวิตของศัตรูในโหมดนี้นั้นเกินหลักหมื่นแน่นอนซึ่งถ้าคุณใช้อาวุธธรรมดาอย่างเช่นปืนลูกซองหรือปืนสไนเปอร์คุณก็จะต้องใช้กระสุนจำนวนมากในการล้มมันให้ได้นะครับผมไม่เพียงแค่นั้นนะครับบอสต่างๆก็มีความอึดสูงขึ้นมากอย่างเช่นบอสในช่วงที่เราต้องเล่นเป็นคริสเรสฟิลมันจะมีบอสที่ต้องใช้การโจมตีแอร์สไตรหรือการโจมตีทางอากาศจากการเล็งเป้าด้วยเลเซอร์ในการจัดการมันในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็น normal หรือ hardcore
พียงแค่การโจมตี Airstrike เพียง3ครั้งก็เพียงพอที่จะจัดการมันได้แล้วแต่ว่าในโหมด Village of Shadow นั้นที่ผมเล่นมาผมต้องยิงใส่มันถึง5นัดมันถึงจะยอมล้มนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่ายากมากและถ้าของคุณไม่เยอะพอเนี่ยคุณอาจจะตายก่อนที่จะถึงการโจมตีครั้งที่5ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้มีความยากสูงมากเลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับปริมาณศัตรูที่เยอะขึ้นโดยปริมาณศัตรูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้ความยากของโหมดนี้สูงมากเช่นกันนะครับผมโดยเริ่มกันจากที่ม็อบมอนสเตอร์ก่อนเลยนะครับศัตรูที่เป็นม็อบทั่วไปอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ถืออาวุธหรือไลแคนนะครับจะมีปริมาณมากขึ้นประมาณ 1-2 ตัวต่อม็อบเท่านั้นซึ่งอันนี้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ที่เป็นปัญหากับเรามากที่สุดก็คือศัตรูประเภทมินิบอสหรือยูนิคมอนสเตอร์นั่นเองอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับตอนที่เราเข้าไปถึงหมู่บ้านในรอบที่2นะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่เราได้แม่แรงแล้วก็ปลดล็อกเพื่อไปยังหมู่บ้านที่มีป่องไฟสีแดงนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกที่เราเจอศัตรูประเภทไลแคนสวมเกราะนะครับผมซึ่งในโหมด normal หรือ hardcore นะครับจากตรงนี้จะมีศัตรูประเภทนี้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับแต่ในโหมด village of shadow จะมีด้วยกัน2ตัวนะครับผมไม่ใช่แค่นั้นนะครับตอนที่เราเข้าสู่เขตแดนของโมโรเป็นครั้งแรกและได้เจอกับมนุษย์หมาป่าขนาดยักษ์นะฮะในโหมด normal และ hardcore ตรงนี้จะมีหมาป่าแค่1ตัวเช่นกันแต่ในโหมด village of shadow จะมีด้วยกันถึง2ตัวนะครับและบริเวณอื่นๆที่มีศัตรูประเภทไลแคนสวมเกราะนั้นก็จะมีศัตรูประเภทไลแคนสวมเกราะเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวเป็นของแถมให้เราเช่นกันถ้าคิดว่านี่มันยากไปพอนะครับผมตอนที่เราต้องหนีสตรัมหรือว่าศัตรูที่เป็นเครื่องยนต์และมีใบพัดอยู่ข้างหน้านะครับผมในโหมด normal และ hardcore นะครับเราจะแค่วิ่งหนีสตรัมเฉยๆก็พอแต่ในโหมด village of shadow นั้นจะมีศัตรูที่เป็นซอมบี้ใส่แว่นคอยขวางทางเราอยู่ด้วยนะครับซึ่งเพิ่มความยากลงไปอีกโดยเฉพาะถ้าเราโดนคว้าขึ้นมา1ทีนะครับสตรัมที่วิ่งตามมาข้างหลังก็จะปั่นเราจนตายนะครับซึ่งทำให้ความยากตรงนี้สูงมากเลยสำหรับโหมด Village of Shadow นะฮะอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่มีศัตรูประเภทอื่นโผล่ขึ้นมาแทนที่ก็อย่างเช่นนะครับในโรงงานของไอเซนเบิร์กตอนที่เราต้องทำลายประตูเข้าไปยังโรงหล่อครั้งแรกนะครับปกติตรงนี้เนี่ยจะมีศัตรูที่เป็นประเภทซอมบี้ใส่แว่นถืออาวุธธรรมดานะครับแต่ในโหมด Village of Shadow คุณจะเจอกับศัตรูประเภท Soldat Panzer นะครับนั่นก็คือ Soldat ที่อัพเกรดมาสูงสุดแบบมีเกราะทั่วตัวซึ่งการจะล้มมันต้องใช้ระเบิดปลดเกราะแล้วถึงจะยิงใส่จุดอ่อนได้เท่านั้นนะครับตอนที่เจอครั้งแรกนี้ผมก็เหวอไปเลยนะครับว่าโอ้โหมีไอ้นี่มาเจอกันตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมและด้วยเหตุผลทั้งหมดนั่นนะครับก็ทำให้โหมด Village of Shadow เป็นโหมดที่เหมาะกับคนที่ชอบความท้าทายสูงเป็นอย่างมากนะครับในฐานะที่ประกอบด้วยศัตรูที่อัดแรงราวกับเกมตระกูลโซซึ่งสามารถส่งคุณกลับจุดเซฟได้ภายในการโจมตีไม่กี่ครั้งความอึดของศัตรูที่มากขนาดจะผ่านกระสุนคุณหมดในพริบตาและศัตรูที่เปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณต้องเวอร์ถึงแม้คุณจะเล่นโหมดอื่นมาหลายรอบแล้วก็ตามนี่เป็นความท้าทายทั้งหมดที่โหมด Village of Shadow หรือหมู่บ้านแห่งเงาจะมอบให้คุณในการเล่นเกม Resident Evil Village ในโหมดนี้สุดท้ายนะครับคุณอาจจะสงสัยว่าเอ้ยโหมดนี้นอกจากความท้าทายแล้วมันมีดีอะไรอีกมีครับผมในโหมด Village of Shadow นะครับเงินที่ดรอปให้จากศัตรูจะมีปริมาณสูงมากนะครับผมโดยมีไม่ต่ำกว่า 1,000 ต่อตัวอันนี้คือแบบเบสิกเลยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเงินที่ดรอปได้จากศัตรูนะครับจะอยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับพอผ่านไปกลางเกมมันจะขึ้นไปที่ 2,000 3,000 จนถึงกระทั่งดรอปทีน 10,000 เลยต่อ1ตัวในการฆ่าศัตรูได้1ครั้งนะครับซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่โหมดนี้นะครับเป็นโหมดที่เหมาะกับการฟาร์มเงินเป็นอย่างมากโดยเฉพาะถ้าคุณมีของครบแล้วแนะนำให้คุณเล่นโหมดนี้เพื่อปลดล็อก achievementที่เป็นชาเลนจ์ท้าทายอันนึงก็คือต้องเก็บเงินให้ได้ถึง8ล้าน1แสนนะครับผมโอเคครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของเกรดเกมมิ่งของโหมด Village of Shadow หรือหมู่บ้านแห่งเงาของ Resident Evil Village นั่นเองนะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ